ิ้นหวังตำรวจไทยผบ.ตร.อ้อนคนร้ายให้ยอมมอบตัวร่วมส่งใจถึงผู้ว่าสมุทรสาครให้ปลอดภัยพ้นป่วยโควิดธนาธรใช้อะไรคิดเลี่ยงภาษีเรื่องเล็กคดีคนในครอบครัวไม่เกี่ยวกับตัวเองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันหนักในโลกโซเชียลครับเมื่อบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.พูดถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารว่าสัปดาห์นี้ได้รับทราบจากชุดสืบสวนสอบสวนว่าจะสรุปเรื่องการแปลผลเครื่องจับเท็จหากแปลผลออกมาและมีความเห็นอย่างไรทางทีมสืบสวนคงจะมารายงานให้ฟังในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ส่วนใครที่ลุ้นหมายจับอยู่ก็ลุ้นต่อไปอยากฝากไปบอกถึงผู้ก่อเหตุว่าบาปบุญมีจริงท่านก็หนีได้ชั่วคราวถ้าเหนื่อยก็ให้มาจับเข่าคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรเรียกว่าคำพูดคำจาของผู้นำตำรวจยุคนี้คล้ายๆกับอับจนปัญญาที่จะจับคนร้ายต้องพึ่งพาจิตสำนึกของคนร้ายให้เชื่อในเรื่องของความบาปความบุญไปโน่นคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเฝ้าติดตามการทำงานของตำรวจว่ามีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้หรือไม่แต่กลับเป็นว่าถูกเบี่ยงประเด็นเป็นเรื่องไสยศาสตร์บ้างเรื่องดราม่าชีวิตลุงพลบ้างจนชาวบ้านที่อยากรู้ข้อเท็จจริงเบื่อหน่ายที่จะได้ยินได้ฟังจากคดีที่ตำรวจควรคลี่คลายด้วยการทำงานจับผู้ร้ายมาลงโทษเรียกศรัทธาความเชื่อของตำรวจคืนมาบิ๊กปั๊ดผบ.ตร.แทนที่จะสวมบทผู้นำเหล่าพิทักษ์สันติราษฎร์ทำความจริงให้ปรากฏกับผสมลงคลุกน้ำเน่าลงปลักดราม่าไปกับเขาด้วยชนิดที่ต้องตั้งคำถามว่าตอนที่พูดได้คิดก่อนหรือไม่ท่าทีของผบ.ตร.คนนี้ถามต่อไปว่าทำให้องค์กรได้อับอายหรือไม่กำลังพลตำรวจภายใต้บังคับบัญชาของท่านเขาจะคิดกันอย่างไรเมื่อตำรวจจับผู้ร้ายตามหน้าที่ไม่ได้ทางออกง่ายฝากให้ผู้ร้ายคิดถึงบาปบุญหนีเหนื่อยแล้วก็ให้เข้ามาจับเข่าคุยอย่างนี้ทุกคดีที่ตามจับผู้ร้ายไม่ได้ก็คงไม่ต้องทำอะไรมากออกสื่อวอนคนร้ายยกบาปบุญขอผู้ร้ายว่าหนีจนเบื่อแล้วช่วยกลับมาหาตำรวจด้วยถามว่าคนร้ายที่ไหนมันจะมาส่วนประชาชนเมื่อรู้ข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรดูจากอารมณ์ชาวเน็ตที่แห่แหนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันดูครับยกตัวอย่างมีคนบอกว่ามีที่ไหนออกมาอ้อนวอนให้คนร้ายเข้ามาคุยกับตำรวจมันคงนั่งขำขี้แตกละมั้งป่านนี้ยังว่าแหละขนาดบ่อนเอ่ยแรงงานเถื่อนเอ่ยเกลื่อนกลาดยังหากันไม่เจอนับประสาอะไรกับคนร้ายตำรวจไทยที่สุดยอดจริงๆบางคนก็บอกว่าตำรวจคงหมดน้ำยาแล้วที่ต้องตามตัวคนทำมาลงโทษงานนี้ถึงกับเหนื่อยจริงๆต้องอ้อนวอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ต้องใช้วิธีขอร้องให้มานั่งจับเข่าคุยกันถ้าเขาเป็นคนร้ายเขาจะยังคุยกับคุณหรือมีสมองหรือเปล่าวะตำรวจมีน้ำยาไหมบ่อนก็ให้ชาวบ้านแจ้งบอกคนร้ายก็เรียกให้มาคุยเออง่ายดีคดีเป็นปีมีแต่ข่าวไร้สาระเรียกว่าซีรีส์บ้านกกอกที่ผบ.ตร.แสดงนำวันนี้ทำให้ประชาชนถึงกับสายหน้าด้วยความผิดหวังสิ้นหวังกับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขจริงๆครับอัปเดตอาการป่วยของท่านผู้ว่าวิรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าที่ทุ่มเทการทำงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่จนตัวเองได้รับเชื้องานนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับ
ผู้ว่าวีรศักดิ์ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชและก็เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ช่วงก่อนสิ้นปีจนถึงขณะนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าอาการของผู้ว่ายังมีอาการของปอดอักเสบยังต้องให้ยาปฏิชีวนะตอนนี้ถือว่ายาคุมเชื้อได้อยู่เพราะยังไม่พบการแพร่กระจายไปส่วนอื่นโดยยาคลายกล้ามเนื้อมีการให้ยาคลายกล้ามเนื้อและก็ยานอนหลับเพื่อลดการต้านการใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งนี้จากการใช้ยาทำให้ลำไส้ทำงานช้าจึงมีการเติมอาหารทางเส้นเลือดส่วนชีพจรความดันโลหิตไม่ต้องให้ยาช่วยความดันหรือยากระตุ้นหัวใจสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือปอดและการติดเชื้อหลังจัดการเชื้อในปอดแล้วสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเนื้อปอดของท่านผู้ว่ายังเหลือพอที่จะทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้หรือไม่อาการของผู้ว่าจึงต้องอยู่ในการเฝ้าระมัดระวังของแพทย์อย่างใกล้ชิดระหว่างนี้มีข่าวว่าอภิชาติศรีเหลาหรือปลัดตะคนใกล้ชิดผู้ว่าวีรศักดิ์มานานนับ10ปีได้เข้าพิธีบวชพระเพื่อต่อชะตาชีวิตให้กับผู้ว่าวีรศักดิ์ด้วยโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุร่วมบุญกุศลกับปลัดตะด้วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ว่าวีรศักดิ์ที่เป็นตัวอย่างของข้าราชการที่ทุ่มเททำหน้าที่พ่อเมืองสมุทรสาครอย่างหนักเพื่อประชาชนโดยแท้จริงและอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านส่งกำลังใจให้ท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีปลอดภัยพ้นจากอาการป่วยโดยเร็วด้วยเถิดคงจะยังไม่ลืมกันนะครับสำหรับกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือยอทซิลเวอร์ต้าขณะจอดลอยลำอยู่ที่ท่าเรืออ่าวปอแกนมารีนาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจากการตรวจสอบครับปรากฏว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจและบุคคลอื่นอีก2คนมีชื่อร่วมกันเป็นเจ้าของโดยเรือลำนี้จดทะเบียนที่หมู่เกาะคุกนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นแดนสวรรค์ของบรรดานักฟอกเงินเกิดคำถามและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาทันทีว่าทำไมสองพี่น้องถึงต้องไปจดทะเบียนเรือไกลถึงคุกไอซ์แลนด์มีวาระซ่อนเร้นหรือไม่หนีภาษีหรือเปล่าแต่ธนาธรก็ปิดปากเงียบมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อวานครับ21มกราคมในช่วงที่ธนาธรเปิดแถลงข่าวเรื่องวัคซีนพระราชทานที่อาคารไทยสมิตนักข่าวก็ถามถึงเรื่องเรือยอทรวมทั้งคดีความของคนในครอบครัวเพราะงานนี้สมพรจึงรุ่งเรืองกิจผู้เป็นแม่กำลังถูกดำเนินคดีรุกป่ากว่า 3,000 ไร่ที่จังหวัดราชบุรีขณะที่น้องชายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกกองปราบสอบสวนคดีติดสินบนเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินเพื่อให้ได้เข้าไปบริหารจัดการที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ผ่านการประมูลคำตอบจากปากธนาธรก็คือเรื่องคดีของครอบครัวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการไปเพราะไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับตนเองส่วนเรื่องเรือยอทที่ระบุว่าหนีภาษีนั้นที่ตนเองไม่ออกมาตอบโต้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากเรือยอทลำนั้นตนและเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนซื้อมาจากบริษัทโบ๊ทลากูนยอทชิ่งเอเชียลิมิเต็ดซึ่งตั้งอยู่ที่ฮ่องกงเป็นเรือมือ2บริษัทนี้จดทะเบียนมาจากหมู่เกาะคุกซึ่งเป็นการซื้อขายกันตามราคาตลาดไม่มีอะไรเรื่องเกิดขึ้นเพราะเรือไฟไหม้มีเอกสารชัดว่าเป็นการวางเพลิงเพื่อทำลายทรัพย์สินของตนเองแต่ไม่อยากแจ้งความให้เป็นคดีเพราะเดี๋ยวแจ้งความไปก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเข้าทางฝั่งโน้นอีกส่วนเรื่องน้องชายนั้นธนาธรบอกปัดไปว่าถ้าอยากรู้ก็ไปตามดูที่น้องชายได้ออกแถลงการไปแล้วจากนั้นก็เฉยเฉยไปว่าเป็นความจงใจของรัฐบาลที่พยายามกดดันให้ตนเองหยุดการเคลื่อนไหวทั้งที่ตนเองเข้ามาทำงานการเมืองไม่เคยมีผลประโยชน์เรื่องส่วนตัวไม่เคยคิดที่จะเอาภาษีประชาชนมาเป็นสมบัติของตนเองไม่เคยคิดถึงตำแหน่งไม่เคยอยากเป็นส.ส.ไม่เคยอยากมีตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าต้องเป็นเพื่อผลักดันสังคมให้ประเทศไทยกลับไปเป็นประชาธิปไตยที่ปกติก็พร้อมที่จะเป็นคงนึกภาพกันออกนะครับว่าสังคมจะคิดอย่างไรกับคำให้สัมภาษณ์ของธนาธรเพราะในโซเชียลนั้นมีการแสดงความเห็นกันกระหน่ำว่านี่หรือคือความคิดของคนที่จะเสนอตัวมาเป็นนายกเอาส่วนไหนคิดว่าเลี่ยงภาษีเรื่องคดีเรื่องเล็กค
คดีคนในครอบครัวไม่เกี่ยวกับตัวเองคิดได้ยังไงดูแต่ละเรื่องที่คนในครอบครัวนี้ทำสิเรื่องภาษีเล็กๆน้อยๆยังคิดจะเลี่ยงแล้วเรื่องอื่นจะไม่ทำหรือนี่แหละครับตัวตนของธนาธรผู้ที่อาสาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคนที่กล้าอาสามาเป็นนายกลองพิจารณากันดูเอาเองก็แล้วกันครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมกันในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ